และวันนี้คุณผู้ชมมีอีกหนึ่งเรื่องค่ะเป็นเรื่องราวของน้องอายุวัย12ปีนะคะแต่ว่าโดนคุณพ่อแท้ๆทำร้ายร่างกายทั้งบีบคอแล้วก็จับเหวี่ยงนะคะจนน้องเนี่ยได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีเลือดอาบตัวปรากฏคุณแม่ทราบเรื่องเข้านะคะก็เลยไปร้องเรียนค่ะกับทางมูลนิธิปวีณาหงสกุลค่ะครับคุณแม่เองก็บอกว่าน้องนี่ถูกพ่อนี่ทำร้ายมาหลายครั้งแล้วด้วยนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับอันนี้เป็นภาพที่บันทึกได้จากกล้องวงจรปิดนะครับก็เป็นวินาทีที่ตัวคุณพ่อนะครับทำร้ายน้องอายุเพียงแค่12ปีเท่านั้นนะครับก็เป็นลูกสาวแท้ๆด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็เกิดภายในปั๊มน้ำมันปตท.เทพรักษ์นะครับที่จังหวัดสมุทรปราการหลังจากเกิดเหตุนะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าคุณพ่อเนี่ยก็เข้าไปบีบคอน้องนะครับก่อนที่จับเวียงแล้วก็ทุ่มน้องลงไปที่ขอบปูนก็ทำให้น้องหัวแตกด้วยนะครับคุณแม่เองก็เข้าไปแจ้งความนะครับเข้าไปร้องเรียนนะครับโทรศัพท์ไปที่มูลนิธิปวีณาเพื่อเด็กและสตรีก็ขอให้ทางมูลนิธินะครับเข้ามาช่วยเหลือลูกสาวของตนเองนะครับคุณแม่เล่าให้ฟังนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาลูกสาวนะครับที่เรียนอยู่ที่ชั้นป.6 โรงเรียนเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งนะครับที่จังหวัดสมุทรปราการก็นั่งรอคุณพ่อเนี่ยมารับกลับบ้านหลังเลิกเรียนแต่เนื่องจากตอนนั้นก็เย็นมากแล้วนะครับคุณพ่อยังไม่มารับคุณครูก็เลยให้น้องนะครับไปรอที่ป้อมรปภเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าตอนนั้นโรงเรียนก็ปิดแล้วด้วยนะครับปรากฏว่าพอพ่อเด็กมาถึงไม่พบลูกสาวมานั่งรอที่นั่งประจำก็เลยเกิดความโมโหขึ้นมาก่อนที่จะพาลูกสาวไปที่ปั๊มน้ำมันปตท.แล้วก็ทำร้ายร่างกายอย่างที่คุณชมเห็นอยู่ตามคลิปจากกล้องวงจรปิดครับค่ะคือภาพในกล้องวงจรปิดก็จับไว้ได้แล้วคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็มีนะคะคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังบอกว่าพ่อเด็กเนี่ยมีอาการเมาสุราแล้วก็เข้าไปทุบตีน้องทั้งด่าทอใช้ถ้อยคำหยาบคายทำร้ายอย่างรุนแรงจนน้องนะคะหัวแตกเลือดออกก็เลยส่งภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกนี่แหละค่ะมาให้คุณปวีณาหงสกุลจะได้ช่วยเหลือน้องต่อไปแล้วคือคนที่เห็นเหตุการณ์นี่ก็โทรศัพท์มาเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะส่วนตัวคุณแม่ค่ะบอกว่าเลิกกับสามีตั้งแต่ลูกสาวอยู่ชั้นป.1ที่ผ่านมาส่งเงินค่าเล่าเรียนให้กับลูกสาวโดยตลอดเพราะว่าสามีไม่ยอมให้ลูกสาวมาอยู่กับตนนะคะตลอดระยะเวลาถามว่าทราบไปว่าพ่อเด็กเป็นคนที่โมโหร้ายก็ทราบเคยเห็นทำร้ายร่างกายบุตรสาวอยู่บ่อยครั้งแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะจนสุดท้ายมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นฝั่งของคุณปวีณาหงสกุลค่ะซึ่งเป็นประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีก็บอกว่าตอนนี้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือเด็กที่ถูกขังเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็เตรียมที่จะดำเนินคดีกับพ่อเด็กต่อไปก็มีหลักฐานที่ชัดเจนนะคะเป็นทั้งพยานที่อยู่ในเหตุการณ์มีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยค่ะ